บักกะบูดอททีวีพี่ชคุณครับผมครับหล่อมากเขาบอกว่าเจอเป็นครั้งแรกคุณแบมก็หล่อครับโอ้ยขอบคุณครับผมมีแขกแววมาขอบคุณครับมันน่ารักจริงๆนะฮะพี่คุณครับครับผมถามก่อนเลยรู้สึกยังไงบ้างเพราะครั้งนี้เป็นแฟนมีติ้งในประเทศไทยใช่ครับครั้งนี้เป็นแฟนมีติ้งเดียวของผมครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่ครับว้าวรู้สึกไงบ้างฮะมีอายุมา30ปีแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้มีแฟนมีติ้งที่เมืองไทยนะUh-huh. รู้สึกดีใจมากครับผมที่ได้มาเจอกับฮอตเทสชาวไทยอย่างเต็มรูปแบบอย่าง 2-3 ชั่วโมงเลยนะฮะ 2-3 ชั่วโมงเลยนะอย่าลืมทานข้าวกันมาด้วยก็จะมีอะไรหลายๆอย่างครับผมว่าสนุกสนานแน่นอนอือฮึเนาะใช่ไหมฮะรอติดตามได้เลยพิเศษอย่างแน่นอนนะครับเพราะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกกันเลยทีเดียวนะฮะกับแฟนมีติ้งที่เป็นในรูปแบบของเดี่ยวๆเลยใช่ครับนะฮะโซโล่เต็มที่เลยนะฮะอธิบายให้ฟังหน่อยครับคำว่าคุณวิเทชั่นคำว่าคุณวิเทชั่นนะครับมันแปลว่ามันเอามาจากคำว่าอินวิเทชั่นนี่แหละแล้วก็ใส่ชื่อผมเข้าไปก็กลายเป็นคุณวิเทชั่นนะครับง่ายๆอย่างนั้นเลยมันก็การเชิญชวนแฟนคลับหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อยากจะมาเจอผมให้เข้ามารู้จักกับผมมากขึ้นครับผมนะฮะในมุมของผมนะก็อยากจะโชว์ความเป็นผมให้มากขึ้นกว่านี้ก่อนที่ทุกคนทุกคนจะรู้จักมากขึ้นให้ได้รู้จักมากขึ้นอีกว่าอย่างนั้นเถอะมากขึ้นไปเลเวลหนึ่งใครคิดว่ารู้จักแล้วอาจจะยังรู้จักไม่พอเดี๋ยวได้รู้จักมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับผมครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วฮะสำหรับเวิลด์ทัวร์นี้อันนี้เป็นครั้งที่4ครับครั้งที่4ใช่มั้ยฮะจัดที่เริ่มด้วยที่ไหนฮะโตเกียวใช่ไหมโอซาก้าก่อนหรือโตเกียวก่อนโตเกียวก่อนโตเกียวโอซาก้าแล้วก็มีโซลแล้วก็เนี่ยมากรุงเทพอยากถามถึงฟีดแบ็กก่อนหน้านี้ครับเป็นยังไงบ้างสนุกสนานครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีอะไรพิเศษที่แตกต่างกันไปอย่างจะมีผมก็จะพูดคนละภาษากันนะภาษาที่เมืองไทยอาจจะพูดภาษาอังกฤษก็ยังไม่รู้นะฮะไทยพูดเกาหลีอย่างงี้พูดญี่ปุ่นอะไรงี้นะฮะก็แล้วก็จะมีเพลงที่ผมร้องครับแตกต่างกันไปแต่ละประเทศอะไรเงี้ยครับผมต้องรอนะครับวันที่เมืองไทยจะร้องเพลงอะไรอาจจะร้อง30ยังแจ๋วยังไม่รู้นะฮะอันนี้เก็บไว้เป็นความลับก่อนแล้วกันไหนๆเข้า30ก็จะเป็น30ยังแจ๋วแล้วก็30ยังแจ๋วแล้ว3ที่ที่ผ่านมามีชอบที่ไหนมากที่สุดมั้ยครับแล้วเพราะอะไรผมพูดไม่ได้แล้วว่าชอบที่ไหนมากที่สุดเพราะว่าแต่ละที่นี่คือความพิเศษของเขาคือแตกต่างกันไปหมดเลยแล้วผมชอบทุกที่เลยแต่ผมว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะฮอตสุดแล้วใช่มั้ยฮอตสุดแล้วนะครับฮอตสุดแล้วครับเพราะว่าประเทศอื่นไม่กล้าแกล้งแฟนคลับนะฮะแต่มาเมืองไทยนี่ผมแกล้งเต็มที่แน่นอนแกล้งเต็มสนานแน่นอนให้เต็มที่ด้วยนะฮะในขณะเดียวกันนะครับผมแล้วถ้าพูดถึงประเทศอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นในเอเชียหรือนอกเอเชียก็ได้อยากจะไปจัดแฟนมีตติ้งที่ไหนนะครับจริงๆผมอยากจะไปหลายๆที่เลยนะครับแต่ว่าด้วยผมว่าปีนี้ผมมีงานค่อนข้างเยอะบินค่อนข้างบ่อยครับก็อยากให้แฟนรอดูไว้นะครับก็จะมีหลายๆงานที่ผมจะทำในปีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีตารางพอหรือเปล่าที่จะไปแสดงมากขนาดนั้นนะก็ตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าดูเมืองจีนอยู่อยากจะไปแสดงเมืองจีนด้วยนะครับผมเพราะว่าก็ไปทำงานที่เมืองจีนบ่อยโอเคก็ต้องรอดูกันไปครับผมนะฮะก็อาจจะมีเมืองจีนใช่ครับนะครับติดตามได้ต้องมาลุ้นอีกทีว่านะครับว่าเมืองไหนนะครับใช่ครับแต่ช่วงนี้ยังไม่พูดถึงจีนนั่นคือเรื่องของอนาคตตอนนี้อยู่ไทยใช่อยู่ไทยค่อนข้างนานค่อนข้างบ่อยกลับมาบ่อยครับกลับมาบ่อยนะครับผมอยากจะถามคำๆนะว่าอาแฟนกลับลองจินตนาการดูถ้าพี่คุณได้มีโอกาสพาเราไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ในไทยนะฮะครับผมอยากจะถามว่าอยากจะพาแฟนคลับเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนและไปทำอะไรครับไม่แน่ใจผมเหมือนกันว่าแฟนคลับผมเขาอยากทำอะไรกันมีใครอยากทำอะไรบ้างครับฮะไปไหนก็ได้ไปกับน้องคุณไปก็ได้ไปได้ทุกที่อ่ะใช่ไหมฮะพาแฟนคลับไปออกกำลังกายดีกว่าครับออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายส่วนไหนดีครับผมพาไปยกเวทดีกว่ายกเวทกันเลยทีเดียวออกกล้ามกันหน่อยเดี๋ยวเห็นแต่ละคนถือกล้องถืออะไรหนักกันก็นะ
เดี๋ยวเจ็บข้อเจ็บอะไรใช่ไหมก็ไปเข้าฟิตเนสเล่นเวทนิดนึงเนาะแขนจะได้โตๆแบบจะได้ถือกล้องได้ซูมได้ไกลกว่านี้อะไรประมาณนี้สุดยอดนี่ให้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวในไทยทั้งหมดเลยพาไปฟิตเนสนะฮะจริงๆก็คิดไม่ออกครับเมื่อกี้บีฟกันผมก็ยังนั่งคิดอยู่แต่ก็คิดไม่ออกจริงๆแต่เราเป็นสายแบบว่าเราเฮลตี้อยู่แล้วใช่สุขภาพช่วงนี้ก็กลับมาฟิตอีกทีนึงเพราะว่าเริ่มตีกอล์ฟแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าฟิตเนสรู้สึกไม่รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรผิดตกกับตัวเองนะผิดกฎผิดกฎนะฮะถ้าพี่คุณพาไปฟิตเนสไปไหมครับนะไปหมดจริงผมโหดนะผมแบบไม่ให้หยุดนะได้ใช่ไหมฮะสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วนะเดี๋ยวแฟนมิทติ้งก็แฟนมิทติ้งก็แฟนมิทติ้งใครก็จะมีแบบเวทเต็มเลย5กิโลวางคู่นะฮะก็ดูไปก็ยกไปอาจจะได้เจออาจจะได้เจอ3มีนามันลุ้นกันอีกทีนะครับอ้าวได้ข่าวมาว่าครับตอนนี้สมาชิก 2VM ต่อสัญญากับทาง JYP แล้วใช่แล้วนะฮะใช่มั้ยฮะก็เลยอยากจะถามแทนแฟนๆนะครับว่าจะมีคัมแบ็คให้ได้เห็นกันหรือเปล่ามีอยู่แล้วครับผมเพราะคือเรา6คนนี่คือรักกันมากนะก็ไม่ไปไหนแหละก็เลยเนี่ยเซ็นสัญญาต่อแล้วก็ครับผมคัมแบ็กก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร่เพราะว่าแต่ละคนก็ต้องไปเนาะไปแล้วไปเนาะไปเป็นผู้ชายไปเป็นผู้ชายเท่แล้วก็กำยำสั้นแข็งแรงใช่ใส่เท่มากเออก็หลังจากนั้นก็คือยังไม่ได้วางแผนแต่ลงตัวว่าจะผมแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้แผนแบบแน่นอนแต่ว่าเรา6คนกลับมารวมตัวกันแน่นอนอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องห่วงก็คุณแหละอย่าไปไหนแล้วกันพวกเราไม่ไปไหนอยู่แล้วคุณเนี่ยอย่าไปไหนคุณคนนี้ไม่ไปไหนไม่ไปไหนอยู่แล้วครับผมมีปีคร่าวๆไหมอ่ะ 2,000 โอ้ยยังดีไม่ใช่ 3,000 นะ 2,000 นะ 3,000 สัก 2,000 2,000 ประมาณ 21 2,021 ใช่ไหมประมาณนั้นเนาะถ้าสมมติเขาแต่ละคนไปแล้วกลับกันเข้ามาก็ประมาณ 2,020 ไปปลาย 2,021 ต้นๆเตรียมตัวก็ประมาณนั้นก็น่าจะประมาณนั้นใช่ไหมฮะเตรียมตัวลดความอ้วนอะไรกันก็แล้วแต่เห็นไหมเขาเลยบอกให้เข้าฟิตเนสตั้งแต่ตอนนี้ไงย้อมผมงอกย้อมอะไรพวกนี้ก็เสร็จแล้วค่อยกลับมารวมตัวกันอ่ะแต่ว่าคอนเฟิร์มแหละไม่ว่าจะปีไหนนะครับแต่ว่ามีคัมแบ็กอย่างแน่นอนแน่นอนสำหรับ 2PM นะครับผมอ่ะนั่นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวเราค่อยลุ้นกันอีกทีนะครับแต่สำหรับ3มีนานี้นะฮะกับแฟนมีตติ้งครั้งนี้ใช่แล้วบางคนมีบัตรแล้วบางคนอาจจะยังไม่มีบัตรนะฮะอยากให้พี่คุณเชิญชวนสักเล็กน้อยครับผมไม่มาอดนะครับพูดสั้นๆแค่นี้ได้ไหมไม่มาอดเลยไม่มาอดก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วว่าท่านก็ไม่มาก็ขอให้เขาเรียกว่าอะไรกดบัตรกันให้ได้นะครับกดแล้วมีกันแล้วไปแถวหน้าไม่ต้องห่วงสำหรับคนที่ยังไม่มีครับเต็มแล้วเหรอยังไม่เต็มใช่ไหมอย่างเนาะชวนเพื่อนมาด้วยนะแต่เมื่อวานแอบนั่งดูทวิตเตอร์ใช่ไหมครับโอ้โหฮอตเทสของพวกเรานี่แบบเป็นไงขายของกันเก่งมากเลยเนาะนี่ช่วยขายของด้วยน่ารักที่สุดเก่งมากเดี๋ยวพาไปยกเวทนะฮะไม่คือผมเมื่อวานผมไปเป็นเกสให้กับคอนเสิร์ตพี่บอยคนใช่เมื่อวานมีใครเจอพี่คุณที่คอนเสิร์ตพี่บอยบ้างครับนี่มีไปกันด้วยคือผมไปจริงๆไปร้องแค่เพลงเดียวคือเพลงเหมือนเคยครับผมเป็นของพี่บอยนะครับก็แฟนคลับผมก็ไปสกิดคนข้างๆบ้างคนข้างหน้าบ้างถ้าชอบนะไปมีวางงานแฟนมิตติ้งที่3มีนานะนี่ไงช่วยขายช่วยโปรโมทด้วยนะฮะน่ารักมากจริงขอให้ทุกคนรวยๆนะครับสาธุกันไปนะฮะสำหรับ3มีนานี้ครับทราบไหมครับว่าเขามีสเปเชียลเกสต์ใครทราบกันดีอยู่แล้วจุนโฮถูกไหมครับอยากเจอจุนโฮกันไหมครับคิดถึงใช่ไหมคิดถึงจุนโฮได้เจอจุนโฮแน่นอนแต่นอกจากจุนโฮครับจะมีอะไรพิเศษต่างๆจากเวิลด์ทัวร์เมืองอื่นๆที่ไปมาไหมครับมีร้องเพลงไทยแน่นอนเนาะแฟนๆเลยบอกยังไม่พิเศษยังไม่พิเศษเท่าไหร่เอามาอีกคนไหมเอามาเอาใครดีครับฮะเอาเทคยอนมาเทคยอนเข้ามาไม่ได้ไม่จริงๆอันนี้ผมตัดสินใจมานานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้บอกมาอีกคนหนึ่งแน่นอนครับและคนคนนั้นคือฮะ
เอารู้แล้วเหรอผมก็ได้ชื่อชันซ่องครับโอ้โหเนาะคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มแล้วผมนี่เป็นคอนเฟิร์มครั้งแรกที่ผมคอนเฟิร์มด้วยแล้วก็คือเขามาให้เขามาทำอะไรผมยังไม่บอกยังไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะมาแบกไฟให้ผมหรือก็อาจจะมาจัดของจัดอะไรให้ผมแต่ผมคือผมพาเข้ามาก่อนแล้วกันครับเราจะทำอะไรค่อยมาตัดสินใจกันทีหลังดีไหมครับ ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะ นะนี่ความคุ้มค่าของบัตรเราถูกไหมฮะเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะฮะใช่ครับได้เจอเต็มเลยนะครับผมมีสเปเชียลเกสต์ถึง2ท่านนะฮะที่ทุกท่านจะได้ไปเจอนะฮะงั้นใครที่ยังไม่มีบัตรอ้าวอยากให้เชิญชวนอีกสักหนึ่งครั้งสักหนึ่งรอบใครที่รักพวกเรามาก่อนหรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มรักพวกเราหรือว่าใครที่ยังไม่ได้รักพวกเรานะครับขอเชิญชวนทุกคนมาในงานแฟนมิทติ้งของผมครั้งแรกวันนี้วันนั้นวันนั้นนะฮะครั้งนี้3 มีนาใช่3มีนานะครับอะไรนะฮะวันไหนฮะขาดไปไหมฮะลืมเลยจะพูดอะไรเนี่ยนะครับขอเชิญชวนทุกคนมารู้จักกับผมมากขึ้นผมรับรองเลยว่ารับรองเลยว่าไม่พูดคำว่ามันสั้นลงอ๋อสั้นลงรับรองเลยว่าทุกคนจะสนุกสนานแน่นอนครับผมแต่ก่อนมาก็อย่าลืมทานข้าวกันมานะครับก็ยิ่งเซตที่สายก่อนที่จะมาดูแล้วกันก็น่าจะนานอยู่เหมือนกันนานอยู่นะฮะเต็มอิ่มกันแน่นอนนะฮะกับพี่คุณนะครับผมฝากผลงานสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับให้แฟนๆได้ติดตามครับก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับก็เมื่อไม่นานมานี้ผมก็เพิ่งถ่ายหนังไทยเสร็จไปนะครับเรื่อง Brother and Sister นะครับโดยมีผมพี่ซันนี่แล้วก็น้องยาย่าครับผมคู่กันนะครับ3คนก็เข้าโรงวันที่10พฤษภาคมนะครับผมก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะฮะนะได้ข่าวว่าเข้าโรงหลัง Infinity War ก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับแต่ผมมั่นใจในแฟนคลับของผมของพี่ซันนี่และของน้องเอย่านะครับว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวแน่นอนแล้ว500ล้านนี่แบบสบายสบายนะต้องดูสักกี่รอบคำนวณกันนี่เขาคิดเพราะว่าเขาตกใจหรือว่าเขาให้ความเขาซัพพอร์ตมั่นใจก็ไม่ได้เขาซัพพอร์ตเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับผมก็ฝากติดตามผลงานของพี่คุณไปได้เรื่อยๆนะครับผมครับเอาล่ะตอนนี้ขอเสียงปรบมือได้กับนิชคุณขอบคุณนะครับผมลำดับต่อไปนะครับเป็นให้พี่คุณยืนหล่อๆให้ถ่ายรูปดีไหมให้โพสท่าถ่ายรูปเลยดีกว่างั้นผมขอเซลฟี่รูปนึงก่อนได้ไหมแต่เราคนทาหน้ากันมาหรือยังครับทาหน้าอันนี้กันครับพร้อมนะ1 2 3 1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่คุณครับเชิญโพสเล็กน้อยโพสเล็กน้อยนะฮะให้แฟนๆได้ถ่ายรูปกันนี่โหผู้ชายอะไรหน้าตาดีขนาดนี้ตอนนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วนะฮะความรู้สึกดีๆมอบให้นิชคุณหมดเลยนะฮะขาวอะไรเบอร์นี้อ่ะมีเวลาให้แค่ครึ่งชั่วโมงนะครับผมตรงนี้นะฮะในการถ่ายรูปนะฮะเต็มที่ไหมเต็มที่ไหมโอเคนะขอเชิญร่วมมืออีกครั้งครับพี่นิชคุณลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญคุณอนุวัฒน์วิชินรัตน์ครับ Chief Executive Officer บริษัทโฟโนล็อกนะครับขึ้นมาเป็นเกียรติมอบช่อดอกไม้นะครับให้กับคุณนิชคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยนี่แหละครับโฟโนล็อกนะครับกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะฮะในการเนรมิตงานแฟนมีตติ้งในครั้งนี้นะครับกับวันที่3มีนานะครับขอเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะถ่ายภาพครับใช้เวลาตรงนี้สักครู่นึงนะครับผมมีทั้งหมด4ช็อตด้วยกันนะฮะแฟนๆถ่ายกันได้เต็มที่กล้องซูมเท่าไหร่ซูมไปเลยนะครับผมขอบคุณนะครับผมแล้วเราต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญนะฮะ I would like to invite Mr. Kim Lee Jae Managing Director of JYP Thailand to come up on stage for the photo session ขอเสียงปรบมือด้วยครับให้กับคุณ Kim Lee Jae 3ท่านเลยนะครับข
ขอบคุณนะครับขอเรียนเชิญดิวิชีก่อนนะครับ Please remain on stage แล้วเราต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณสมิทธิจิรนันผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเท่าแก่น้อย Food and Marketing จำกัดมหาชนครับขอเสียงปรบมือด้วยครับครับงานดีๆแบบนี้นะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะฮะกับ Discount of 2PM First Asia Family Tour Convention in Bangkok ครับขอบคุณนะครับขอเรียนเชิญบนเวทีก่อนนะครับผมเพื่อถ่ายภาพร่วมกันนะครับขอเรียนเชิญบนเวทีก่อนนะครับผมแล้วต่อไปครับช็อตที่4นะฮะขอเรียนเชิญคุณดวงตาพงวิไลครับผู้จัดการใหญ่การตลาดศูนย์การค้าบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับและขอเรียนเชิญคุณสุภาวดีสิริธนชัยครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้า The Emporium The Emporia ครับและขอเรียนเชิญคุณสชนที่รับประวัตินะครับผู้ในการฝ่ายขายโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพครับเชิญเลยนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะฮะทั้ง7ท่านเลยนะครับบนเวทีครับงานที่ต้องบอกว่าทุกคนรอคอยมากๆนะฮะโดยเฉพาะชาวฮอตเทสทุกท่านเลยนะฮะกับ Nichkun of 2PM First Asia Fan Meeting Tour Convention in Bangkok นะฮะ Special Guest ถึง2ท่านด้วยกันวันนี้เคาะมาเป็นที่เรียบร้อยได้ฟังกันพร้อมๆกันนะฮะว่าจะมีจุนโฮครับรวมถึงชานซองด้วยนะฮะตามคำเรียกร้องของทุกท่านนะฮะเหมือนได้อ่านใจของ Nichkun ยังไงไม่รู้เลยนะฮะซื้อบัตรก็ได้ครับที่ Thai Ticket Major นะฮะงานมีวันที่3มีนาครับผมที่ MCC Hall The Mall บางกะปินะครับขอกล้องด้านหลังด้วยนะครับยิ้มสวยๆกันได้เลยนะครับ Big Smile Everybody ขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับรวมถึงพี่ Nichkun ขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญเราไปพบกันด้านล่างได้เลยนะครับผม